ีครับผมตอนนี้อยู่ที่ K-Bike 168นะฮะเมื่อกี้ขี่มอไซค์มาเลยนะฮะนี่มาอัปเดตรถให้เพื่อนๆดูนะฮะเส้นทางง่ายๆเลยฮะสบายๆเลยนะนี่นะฮะเส้นรังสิตคลอง3นะธัญบุรีนะฮะวิ่งมาจากเส้นรังสิตนะตรงเนี้ยเพื่อนๆสมาชิกน่าจะมาถูกเยอะแล้วล่ะหาง่ายมากนะฮะวิ่งประมาณนิดเดียวประมาณ2โลนะทางนี้จะทะลุไปคลองหลวงนะเส้นคลองหลวงไปตลาดไทยได้นะทางนี้ไปตลาดไทยได้เดี๋ยวผมเสร็จที่นี่ผมว่าจะเลยไปตลาดไทยซะหน่อยนะไปถ่ายสินค้ามือสองให้เพื่อนๆสมาชิกได้ชมกันหน่อยไปง่ายนะฮะไปทางเนี้ยตรงไปอย่างเดียวไปตลาดไทยได้เลยเนาะนี่นะฮะคลอง3โอ้โหวันนี้นี่นะฮะตรงนี้อยู่ที่ K-Bike 168นะฮะเป็นที่ตั้งของนี่จักรยานนำเข้าญี่ปุ่นมือ2นะคัดเกรดเลยนะฮะเกรดไม่เกรดดูแล้วกันนะอันนี้เป็นล้อเล็กนะฮะล้อ14นิ้วนี่นะฮะล้อ14ล้อ16ส่วนใหญ่ที่นี่เน้นจักรยานพับนะฮะจักรยานพับที่คัดเกรดสวยๆเลยนะฮะอันนี้เป็นล้อ14นิ้วแล้วยังพูดอย่างสวยเลยนะที่เห็นอย่างนี้ไม่ใช่รถเด็กนะฮะบางคนบอกว่าโอ้โหเป็นรถเด็กมันคือรถผู้ใหญ่นะล้อ14นิ้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองค่อมให้ดูนะก็คือจริงๆองศาต่างๆนะได้เลยนะฮะก็คือเป็นรถผู้ใหญ่อ่ะพูดง่ายผู้ใหญ่ใช้อ่ะบางคนบอกว่าโอ้14นิ้วนี่เด็กใช้ต้องกางขาก่อนนะนี่เดี๋ยวผมกางให้ดูเลยเดี๋ยวจะลองค่อมให้ดูนะสามารถเอาเบาะขึ้นได้สบายๆนะฮะเนี่ยเดี๋ยวผมค่อมให้ดูนะเอาเบาะขึ้นได้แต่เดี๋ยวนี้ผมจะค่อมแบบว่าให้ขาถึงนะจริงๆปัดได้เนาะเห็นไหมฮะองศาได้นะจริงๆปั่นได้เลยนะผู้ใหญ่ปั่นได้เลยนะผมเห็นวันนั้นไปก่อเกตเห็นนักท่องเที่ยวนะชาวญี่ปุ่นนะเขาก็พกอันเนี้ยใส่เรือไปปั่นกันนะฮะเห็นได้ว่าสะดวกนะฮะเพราะว่าด้วยความที่เป็นล้อ14นิ้วเนาะมันสับพับใส่รถแล้วไปปั่นเที่ยวได้สบายนะตอนนี้มีหลายคันเนาะมีมาให้เลือกหลายคันเลยเนาะเนี่ยมันเป็นเอาทางนี้มาเป็นแถบเลยโหทั้งหมดไปทิ้งละนี่มาอีกละ1 2 3 4 5คันราคาที่นี่นะฮะก็ไม่แพงนะเป็นสินค้ามือ2นะฮะมือ2เนี่ยก็รู้อยู่นะว่ามันจะไม่แพงเท่ากับมือ1นะแล้วบางอย่างมือ2เนี่ยก็คือว่าคือมือ1หาไม่ได้อ่ะนะเพราะว่าถ้าเกิดจะไปเอาต้องไปเอาต่างประเทศนะ เป็นรถนำเข้าจากต่างประเทศนะมือ2คัดเกรดนะฮะนี่นะเอาทั้งหลายครับเอาทั้งนี้มันดีตรงที่มันมีที่จับนะคือมันพับคอมพับตรงนี้ไม่ได้แต่ว่ามันพับตรงนี้ได้เนี่ยพับแฮนด์ลงมาแล้วก็พับเบาะลงไปแล้วก็มีที่จับตรงนี้ก็คือเหมือนกับใส่เป็นแนวยาวนะฮะใส่รถแล้วก็นอนเป็นแนวยาวไปผมว่าถ้าเกิดรถเก๋งเนี่ยได้สัก4คันจะมั้งเอาลังนะเอาลังวางระหว่างคันนะวางพับแล้วก็พับแล้วก็พับไปทับไปผมว่าได้สบายๆ4คันสบายอยู่ละยิ่งพวกนี้นะฮะพับกลางด้วยนะเหลือนิดเดียวนะพับกลางแล้วเหลือนิดเดียวเองเนาะใส่รถใส่ท้ายรถไปได้รถเก๋งเนี่ย 3-4 คันสบายๆเลยนะฮะครอบครัวหนึ่งเนาะพ่อแม่ลูกนะนี่นะฮะหรือไม่ก็2คันนะสำหรับพ่อกับแม่เนาะสบายเลยนะฮะนี่นะฮะส่วนใหญ่ที่นี่ถ้าเกิดเป็นล้อ14ก็ที่ดังๆนะฮะที่คุณภาพดีๆก็จะเป็นเรโนนะเนี่ยแล้วก็มีดาฮอนด้วยนะฮะดาฮอน14นิ้วนะแต่ดาฮอนราคาสูงนะฮะราคาจะสูงหน่อยนึงเพราะว่ามันเป็นอย่างนั้นแหละนะของใหม่เนี่ยก็ 2-3 หมื่นละแต่ที่นี่ก็ประมาณหมื่นกว่าบาทเนาะคือพูดง่ายประหยัดไปได้หลายอ่ะอย่างต่ำก็ครึ่งเนี่ยอย่างเรโนพวกนี้ราคาอยู่ที่ 7-8,000 นะฮะนี่จากฝรั่งเศสนะเรโนเป็นรถจากฝรั่งเศสนะอันนี้เป็นสิ่งช็อกแรกเลยสวยนะฮะก็มีซิงเกิลสปีดมีเกียร์นะฮะแล้วแต่เนาะนี่อันนี้ล้อ16นะฮะเรโนล้อ16ก็มีนะใหญ่ขึ้นมานิดนึงสวยนะคันแม่งสีดีจริงๆนะฮะสีออกผู้ดีผู้ดีนะฮะสีพาสเทลครีมเนาะนี่นะฮะแล้วนี่ก็สีสวยด้วยสีออกฟ้าอมเขียวนะแล้วขอบอกนะฮะว่าซื้อรถที่นี่นะสบายเลยนะเพราะจริงๆรถที่นี่เขาดูแลให้พร้อมใช้เลยนะฮะคือหนึ่งคือรถอ่ะสภาพดีมากนะฮะพร้อมใช้คันนี้มีเกียร์ด้วยนะ16สปีดนะมีต้องกี่สปีด5สปีดนะ2คือเขาจะ
คืออะไรที่เสียเนี่ยเขาเรียกว่าเขาเปลี่ยนให้เลยนะเขาเอาเฉพาะที่เสียนะเบาะขาดเบาะอะไรเนี่ยยางบางทีก็เปลี่ยนให้หมดเลยนะแล้วก็ไอ้พวกชิปเตอร์อะไรเงี้ยถ้าของเก่าเสียนะเขาเปลี่ยนให้นะฮะแต่ถ้ายังใช้ได้เขาก็ใช้ของเก่านะนะแต่ก็เกิดชิปเตอร์ไหนเสียเนี่ยเขาเปลี่ยนให้เลยนะแกะพลาสติกเลยนะคือไม่บางทีเปลี่ยนให้ไม่แกะพลาสติกออกเลยนะนะโอ้โหโรเวอร์รุ่นอังกฤษนะมีด้วยเหรอใน16นิ้วเนี่ยเนี่ยโอ้โหสวยนะฮะแล้วเนี่ยรถคันนี้แปลกมากคุณแฮนนี่อะไรเนี่ยแฮนเป็นโอ้โหนี่สวยสวยงามมากนะเป็นแฮนสวยนะอันนี้เป็นอะไรเนี่ยทัชวินนะพับการเหมือนกันนะฮะดูข้อพับก่อนนะทัชวินของที่ไหนไม่รู้นะฮะแต่น่าจะแถบยุโรปอะเนาะเนี่ยแล้วก็เรโนนะฮะแล้วก็เอาทั้งของญี่ปุ่นนะฮะที่นี่มีเยอะนะผมบอกว่าถ้าเกิดมาดูรถ14นิ้วที่นี่ผมว่าบอกเล่นเลยว่าเยอะที่สุดนะแล้วเห็นบอกว่าทางร้านอ่ะจะสั่งของใหม่มาให้เลยนะของเรโนก็คือสั่งมาจากญี่ปุ่นเลยนะก็คือมีโรงงานผลิตอยู่ที่ญี่ปุ่นนะเห็นคุยอยู่นะโครงการต่อไปนะอันนี้คือมือ2อ่ะนะอันนี้คือมือ2แต่ว่าสำหรับสมาชิกที่อยากได้ของใหม่นะเดี๋ยวเขาสั่งให้แต่ว่าต้องเข้าใจนะว่าของใหม่เนี่ยราคาก็จะสูงนิดนึงแต่ว่าคุณจะได้ของใหม่เอี่ยมเลยคือจากโรงงานเลยนะเห็นเขาดีลอยู่นะฮะแล้วก็เดี๋ยวน่าจะได้นะดีลอยู่นะฮะจะดีลเรโนของใหม่กริ๊บเลยจากโรงงานที่ญี่ปุ่นเลยนะฮะเฟสต่อไปนะเฟสต่อไปนะเฟสนี้ก็อ่ามือ2ไปก่อนเอาใจคนที่อยากได้จริงๆแล้วก็ไม่เกี่ยงเรื่องราคานะฮะก็คือว่าของใหม่ไปเลยนะแล้วก็ตอนนี้เห็นบอกว่าดีลกับดาวฮอนด้วยนะฮะจะแบบว่ารุ่นที่สเปคแบบเทพๆไปเลยนะฮะทำให้เนาะบางคนจะซื้อยากนะฮะเพราะว่าไม่มีคอนแทคเนาะไปดีลกับโรงงานไม่ได้แต่ที่นี่เดี๋ยวเขาจะลองดูนะฮะเฟสหน้านะเฟสหน้าไม่รู้เมื่อไหร่นะเดี๋ยวลองดูนะฮะแต่ว่าเขามีโครงการจะทำอยู่นะฮะมีเกินด้วยก็โอเคนะวันนี้ดูรถ14นิ้วเนาะแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูดาวฮอนข้างในมันมีแต่ละตัวนะผมบอกเลยว่าเทพมากขอเทพสุดๆเลยนะฮะอ่ะตอนนี้ใครอยากสนใจนะฮะรถจักรยานพับนะจักรยานพับมาที่ K-Bike 168นะฮะ0928919659นะฮะ0928919659นะฮะได้เอาจักรยานพับดีๆนะฮะไปขี่กันนะเทิร์นเนี่ยนะฮะแมนคือนักเล่นน่ะรู้หมดนะฮะคำว่าเทิร์นดาวฮอนเนี่ยรู้จักกันหมดนะฮะที่เห็นที่ดาวฮอนเพียบเลยอยู่เป็นร้อยคันเลยนะนี่คือรถใหม่นะฮะนี่เข้ามาอีกแล้วเช่าก็มีเนาะโหนี่เทิร์นนี่กี่คันเนี่ยโหมันจะกองเยอะขนาดนี้ที่นี่ขายแบรนด์แบบเด็ดๆนะฮะก็คือแบรนด์ธรรมดาก็มีนะแบรนด์จากยุโรปเนี่ยบูโน่หรืออะไรเนี่ยแต่ว่าหรือการ์นัวเนี่ยนะฮะแต่ว่าที่เน้นๆ นะคือแบรนด์หลักๆคือดาฮอนนะฮะแล้วก็ถ้า14นิ้วก็เป็นเรโนเนาะเรโนนะฮะอยากให้เขาดีลกับโรงงานเร็วๆจังนะผมอยากเห็นของใหม่แบบกริ๊บๆเลยนะนี่ก็คือดาวฮอนนะฮะดาวฮอนเป็นร้อยคันเลยเนี่ยเข้าแต่ละเดือนนี้แบบจุใจสมาชิกจริงนะโอเคนะฮะแล้วก็เดี๋ยวติดตามคลิปผมนะผมจะอัปเดตสเปคสูงๆคันใหม่ให้ดูมั่งนะ